ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Arduino SP 8266สวัสดีครับผมไกรสอนสืบบุญในแลบนี้นะครับเราจะมาลองทดลองแสดงผล LED แบบ7 segment นะครับ4หลักโดยใช้โมดูล TM1638 นะครับเป็นตัว IC driver นะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาสำหรับขับ7 segment โดยเฉพาะทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายโดยใช้สายสัญญาณเพียงแค่2เส้นนะครับเราก็สามารถควบคุมการแสดงผลตัวเลขแบบ7 segment ได้รวมถึงปรับความสว่างของหน้าจอนะครับว่าต้องการให้สว่างเป็นยังไงซึ่ง IC ตัวนี้นะครับสามารถขับได้ถึง8หลักนะครับในโมดูลนี้ก็จะขับ7 segment 4หลักการต่อวงจรก็ต่อตามรูปนี้เลยนะครับขา CLK นะครับต่อกับ D6 นะครับแล้วก็ DIO นะครับหรือว่า Data In ต่อกับขา D5 VCC ต่อกับ VCC นะครับแล้วก็กราวต่อกับกราวเรามาดูการทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับโมดูลนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีขา CLK นะครับขา DIO VCC แล้วก็กราวนะครับใช้สายสัญญาณเพียงแค่2เส้นในการควบคุมซึ่งถ้าดูจากด้านหลังครับจะเห็นว่าเป็น IC เบอร์ TM1637 นะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งไลบรารีตามที่ให้ไว้ที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดตัวอย่างมาทดสอบได้เลยกดอัปโหลดครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถควบคุมนะครับไฟล์7 segment นะครับให้แสดงค่าต่างๆได้นะครับลองทดลองเล่นกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป